นี่ใครว่าเวียงป่าเป้าฝนไม่ตกโอ้โหตกตั้งแต่เที่ยงคืนแล้วก็ตอนเช้าก็มาตกอีกอันนี้ผ้าของสมณเณรอะไรมาวางไว้ตรงนี้เต็บพระเจ้าค่ะผ้าเจ้าวะจังมันจังมันมันจะได้หู้เอาผ้าไว้เหี่ยวไว้หันในที่สุดฝนก็ตกตกตั้งแต่เที่ยงคืนเวียงป่าเป้าก็คงจะเป็นอำเภอที่ฝนตกทีหลังในที่สุดก็ตกมา4-5 แห่ด้วยกันละเน้อโอ้ตอนนี้เมื่อคืนที่ผ่านมาก็ตกตั้งแต่เตียงคืนมาเจ้านี่ครับเต้าบาเดียวนี่หลังจากที่รอฝนมาตลอดถึงเดือนเมษาใกล้ครับเกิงเดือนพฤษภาปากกดป่าเวียงป่าเป้านะบ่มีฝนแม้แต่ยอดเดียวก็หาตกมาตั้งแต่วันที่9 11 12 13 3-4 วันนี่นะศรัทธาญาติโยมก็คงจะชุ่มอกชุ่มใจละบ่ต้องได้จมแหมละเด้อว่าโอ้เวียงป่าเป้าฝนบ่ต้องไปตกติดจังหวัดอื่นหมดอำเภออื่นหมดนี่นาเนาะนี่วันนี้เป็นวันพระวันศีลวันธรรมเด้อศรัทธาญาติโยมทั้งหลายก็เข้าวัดประพฤติปฏิบัติธรรมนะนะอันนี้เปิดห้องว่าธรรมชาติมันต้องก่อย่อมยุติธรรมอยู่เสมอธรรมชาตินี่ย่อมยุติธรรมอย่างสม่ำเสมอทั่วถึงกันหมดแต่ว่ามันจะตกในเวลาใดก็ต่ออันนะอันนี้ก็อนุโมทนาเตวบุตรเตวดาอาหักตั้งหลายนะตีสิ่งสถิตอยู่วัดวาอารามตีสิ่งสถิตอยู่ในเทวโลกสถานเนาะที่ได้โดนบันดาลให้ฟ้าฝนตกต้องตามฤดูกาลทำให้เจ้าบ้านเจ้าจองได้จุ่มอกเย็นใจนะนี่ก็หลังจากที่ว่าบัดตกมาเดือนเกิงเต็มๆวันนี้ต้นไม้ใบหญ้าต้นไม้ต้นตอกบัดเดี๋ยวนี้นะได้กินน้ำกินน้องลำไยบ่ำม่วงนี่โอ้ได้กินน้ำละกำนี้ได้กินน้ำกินปุ๋ยละนะที่นกที่มันติดอยู่ที่บนวิหารบนกระเบื้องนี่ก็บัดเดี๋ยวนี้ก็โดนชำระล่างลงไปละอันนี้ก็เป็นตอนมาเจ้าของวัดหนองยาวเนอสถานญาติโยมบ่โฮว่าที่อื่นๆนั้นฝนฟ้าตกก่อนก่อนนอนฝนตกไหมโยมตีนุสดาพรอุปนันฝนตกกว่าหาทั้งปุ้นนี่มืดมืดคึมคึมนี่ก่อนหน้าปุ้นอ่ะผักขาตอนปุ้นอ่ะนะจุ่มอกจุ่มใจนักศรัทธาญาติโยมเนาะตกมานักๆแบบตกมาหลายๆจริงๆตกมาตั้งแต่เมื่อเตียงคืนละนะจนถึงหอดมาเจ้านี่ผักขาตอนนะโอ้ยง่ายๆตกแนมเต็มวัดเต็มวาไปหมดนะจริงๆอาตมาภาพนี่ชอบดูฝนเนี่ยนะมันสบายใจดีไปทางใดก็จุ่มหมดฝนตกก็จุ่มอกจุ่มใจนะถาดน้ำเป็นถาดเย็นเวลาเฮาดับกระหายดื่มน้ำไปก็ทำให้เฮานั่นมีความจุ่มอกสบายอกสบายใจจุ่มอกเย็นใจแต่ถ้าดูร้อนเนี่ยเบาไหวเฮ้ยนะเปลืองแอร์เปลืองพัดลมเปลืองไฟฟ้าดูหนาวมากกว่าเปลืองผ้าเปลืองผ่อนนะผ้าห่มผ้าหยังโอ้สปะสเปดไปหมดอาตมาก็เลยชอบดูฝนนักที่สุดนะดูฝนเนี่ยเป็นดูแห่งความชุ่มฉ่ำเย็นอกเย็นใจสบายอกสบายใจนะจุ่มหน้าจุ่มใจนะไปทางใดก็เนาะมีความ
สบายอกสบายใจไปหมดแต่ว่าการเดินตาเดินตางอะไรต่างๆนี่ก็อาจจะบ่สะดวกนะตกมานักๆตกมาหลายๆวันนี้วันพระเด้อศรัทธาญาติโยมนะก็ประพฤติปฏิบัติธรรมตรวจโยกโห้องนะส่งน้ำพระธาตุเจดีย์วัดศรีโพธารามวัดบันโลนะวันนี้ก็ไปสละสลงองค์พระธาตุเจ้าเจดีย์เอาละโมตนาสถาญาติโยมติดตามเนื้อจาตุเจริญพร